ีสันบันเทิงวันนี้มีพระนางหลายคู่ที่จะมามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมโดยการพาคุณผู้ชมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทั้งตะลุยเที่ยวสวนสนุกสวนสัตว์และชิมขนมไทยที่อร่อยสุดๆในตำนานเรียกได้ว่าสนุกสนานเพลิดเพลินที่สุดใน3โลกเลยนะคะแต่ว่าคู่ไหนจะสนุกที่สุดเราไปให้คะแนนกันเลยดีกว่าค่ะกรี๊ดรัวๆแรงๆให้กับ2คู่พระนางในกองละครแรงตะวันอ้ําอธิชาติชิปปี้ศิรินและพีชพัชระออมสุชาที่พากันยกกองละครไปย้อนวัยทําตัวใสๆต้อนรับวันเด็กกันถึงสวนสนุกจุงมือพากันไปขึ้นเครื่องเล่นอย่างรถคุณปู่ในตอนกลางวันแสกๆแม้งานนี้เรื่องราวในฉากจะชุลมุนวุ่นวายไปนิดดราม่าไปหน่อยแต่เบื้องหลังของเหล่าบรรดานักแสดงกับตรงกันข้ามมีแต่ความสนุกสดใสรับรองว่าแฟนละครไม่มีผิดหวังกันอย่างแน่นอนค่ะสนุกดีครับไม่ได้มาที่นี่นานมากแล้วแล้วก็โชคดีเนาะวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากก็เลยแบบยังถ่ายแล้วก็ยังแฮปปี้ดีก็เป็นโชคดีของน้องออมครับเพราะว่าได้เล่นฟรีนะครับหัวไม่ถึงเส้นแดงก็จะแบบว่าสนุกสนานมากก็ต้องติดตามกันว่าเหตุดราม่าอันเนี้ยบนความวุ่นวายสัตว์เด็กเอฟเฟคสลิงของเรานะครับจะมีความสนุกสนานยังไงสำหรับฉากนี้ก็เป็นฉากที่สนุกแล้วก็น่าติดตามมากค่ะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องแรงตะวันค่ะผู้จัดติ๊กกัญญารัตน์ก็ถนัดทำรายการท่องเที่ยวอยู่แล้วพอมาทำละครเรื่องแรกรักพิกล็อกก็ไม่ทิ้งลายขอพาพระนางปีเตอร์ออมสุชาและน้องยูเคไปเที่ยวกันถึงซาฟารีเวิลด์กับฉากน่ารักน่ารักคุณพ่อจำเป็นปีเตอร์ง้อลูกสาวน้องยูเคด้วยการพาเที่ยวโดยมีสาวออมเป็นคุณครูมาดูแลงานนี้แฟนๆหน้าจอจะได้เห็นทั้งการแสดงโลมาโชว์แสนฉลาดพุ่งจากน้ำมาจุ๊บแก้มนางเอกออมติดใจโชว์แสนรู้ของนกที่บินมาเกาะแขนแน่นซึ่งทั้งออมและยูเคกลัวแต่ก็ยิ้มสู้จนตาหยีจมูกย่นยังมีโชว์ลิง IQ สูงน้องนิ้งหน่องที่ทำให้ทีมงานประทับใจทั้งกองแต่ละที่มีแฟนๆมารุมดูการถ่ายทันอย่างหนาแน่นเรียกว่าแนะนำตัวนอกจอได้อย่างยิ่งใหญ่นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเพราะผู้จัดติ๊กยังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้ละครเรื่องแรกอีกเพียบค่ะสัตว์ที่ซาฟารีเนี่ยเทคเดียวผ่านเลยครับพวกผมจะตกงานกันทีเดียวโดยเฉพาะเจ้าลิงนิ้งหน่องนะคะคือเก่งมากคือพอถึงคิวที่เขาต้องจุ๊บแก้มอ่ะเขาก็จุ๊บแก้มแล้วคือเป็นตามคิวทุกอย่างเรารู้สึกว่าคือเราเป็นคนละอายอะแล้วเวลาที่ร่วมกับบรีฟเนี่ยเขายืนนิ่งไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็ยืนอย่างนี้เลยพอฝากละครเรื่องรักพิกล็อกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ถ่ายไปเยอะแล้วนะแล้วก็แต่ละฉากก็มีแบบไฮไลท์เยอะมากแล้วก็แต่ละฉากก็คิดว่าทุกคนดูแล้วจะยิ้มตามไปกับตัวละครตามไปกับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามมาด้วยค่ะ